ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Call of Duty แล้วใครมันมาฟันข้างหลังเราเนี่ยโอเคครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดเผยนะครับจุดใหม่นะที่เป็นจุดลับที่มีคนถามมาเยอะมากแล้วก็มีคนอยากรู้แล้วก็มันเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับในตอนที่มันยังไม่มานะแต่ตอนนี้มันมีเมืองเข้ามาใหม่แล้วนะครับก็เปิดเผยอีสเตอร์เอ็กที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาไต่แรงดูนะครับว่าแบทเทิลรอยัลในช่วงนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับเราจะมาลองกันดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปเล่นแบทเทิลรอยัลแล้วก็ไปยังจุดลับจุดใหม่เนี่ยผมจะมีของดอบเยอะหรือเปล่านะครับก่อนอื่นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับทุกคนอย่างน้อยก็ขอคนละ1ไลค์นะครับโอเคทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีอยู่ในแผนที่นะครับแล้วนี่มันไม่ต้องบอกในแผนที่หรอกคือไม่เห็นชัดมากเลยทุกคนดูดิพอโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงจุดลับกันก่อนเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเรียกว่าจุดอะไรนะแต่ว่าคล้ายๆกับแบบจอดจุดยานเอ้ยจอดยานนะครับดูดิโคตรเฟี้ยวอุ้ยโหมีคนโดดมาด้วยลืมบอกไว้ว่าตอนนี้ผมมาแบบ one man squad นะครับหรือว่า1ต่อ4นะครับลงซ้ายมือโอเคตรงกล่องนี้ก็จะเป็นที่ดรอปปืนนะครับหรือว่ามีของโอ้ยผมเกือบตายมีของอะไรเยอะแยะมากนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ปืนนะครับทุกคนนะโอเคขอยิงตัวนี้ก่อนละกันโอ้โหไปแกแรงเกินเฮ้ยโอ้โหมีคนบินลงไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีอยู่นะครับไม่รู้ว่า1คนหรือ2คนตอนนี้ผมขอไปหายาก่อนแล้วกันโอ้โหได้ยา150มาพอดีผมรู้สึกว่าชุดกระต่ายมาเล่นในโหมดเบทเทิลรอยัลนี่โคตรเท่เลยนะทุกคนเท่ปะโอ้สุดจัดตอนนี้ก็ดรอปของไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเขาจะชุบกันก็ไปให้เขาชุบกันไปก่อนนะเราก็ต้องเก็บกระสุนปืนแค่เยอะๆโอเคเกาะ1ไม่ต้องโอ้โหไม่ตายไม่ต้องมาดักซุ่มหรอกครับสงสัยว่าเขาจะเป็นปืนที่ยิงระยะใกล้นะครับแต่จะไปนั่งทำไมเขาน่าจะกดสไลด์แต่ว่ากดไม่ลงหมดนี้นะครับคือลงมาที่เดียวนี่คือทุกคนเกิดเลยนะคือแบบรวยเลยอะอย่างอิ่มเลยดูจากผมมานะครับคือของทองก็มีนะดูดิได้กิฟต์ของทองเลยอะกิฟต์ทองอะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่านี่ครับกล่องของขวัญตรงข้างล่างเมื่อกี้นะข้างบนนี้ก็มีครับที่ผมเปิดมาตอนแรกนะมันก็จะเป็นปืนแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกยาพวกไม่แน่ใจว่าระเบิดมีหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่เคยเปิดเจอระเบิดนะครับแต่ว่าสมมติจะเปิดเนี่ยมันจะเป็นปืนนะปืนแต่ว่ามันจะไม่มีแบบว่ากระสุนดรอปมาให้ด้วยนะครับมันจะมีกระสุนแค่ในปืนนะแต่ตอนนี้ต้องหาแบบอาร์ติกก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องนี้ดูแล้วกันนะครับมันจะมีเสียงปืนอยู่ข้างล่างเยอะมากต้องไปปืน RPG ดรอปเยอะจังเลยวะเนี่ยโอเคแล้วก็ชั้นล่างสุดนะครับทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีกล่องนะคือค่อนข้างเยอะอะ3กล่องนี่คือเกิดอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเรามีปืนโอเคผมเจออาร์ติก50แล้วครับเอา RPD ทิ้งเลยแล้วกันแล้วมันก็จะมีเครื่องบินดรอปมาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากได้เครื่องบินใช่ไหมหรือว่าเราขับเครื่องบินแล้วมันพังไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาเอาเครื่องบินจากข้างบนอีกทีได้นะครับมันสามารถดรอปขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอ่ะคือก็ไม่รู้นะแต่ว่า2รอบเนี่ยมันก็ดรอปทั้ง2รอบเลยนะที่ผมขึ้นมานะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปล่าคนกันดีกว่าครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงเมืองนี้กันก่อนดีกว่านะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแถวนี้นะครับโอเคไปเฮ้ยได้ยินแล้วอยู่ในตึกใช่จริงด้วยทุกคนแต่ผมรู้สึกสโคปผมไกลไปนะเดี๋ยวผมขอสลับสโคปแป๊บนึงแต่รู้สึกว่าผมกดกระเป๋าไม่โดนโอเคมาแล้วมาดิครับโอ้โหเป็นไงหัวแตกผมจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเฮ้ยใช่จริงด้วยทุกคนมีตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเพื่อนกันนะเป็นไงวันแมสคอตแต่ว่าแรงยังต่ำอยู่นะครับทุกคน นี่ไงตีไม่โดนนี่ไม่โดนตีเอ้าไม่โดนได้ไงวะตีไงโอ้โหผมยิงไปเบาประมาณ3นัดนะคือทำไมรู้สึกว่าเล่นแบบ Battle Royale แล้วมันยิงไม่ค่อยจะโดนนะคือเหมือนมันจะยิงโดนแต่สุดท้ายก็ยิงไม่โดนอะไรประมาณนี้งงตัวเองมีเสียงปืนบนเขาอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปข้างบนเขากันดูเลยดีกว่าครับบนเขานะไม่ใช่บนเรานะอึมันก็อะไรวะเนี่ยอยู่แถวนี้นะครับไกลบีกเหรอไปในเมืองนี้ก็ไม่มีนะครับทุกคนคือเสียงปืนมันเหมือนจะอยู่ใกล้นะแต่ยิ่งขับออกไปมันก็ยิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆเสียงปืนงงเหมือนกันนะเฮ้ยเอ้ามีคนเหรอเนี่ยโอเคโหตาผมถั่วไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กันเองเหรอโอเคอาร์ติกสอยตัวล่าก่อนแล้วกันนะครับฮาวจัดครับฮาวจัดห้ามจะถอยถอยนัดหนึ่งห้ามจะถอยนัดเดียวโอ้โหกดซูมไม่ลงโอ้โหกดคลิกไม่ลงไงเมื่อกี้เกือบเฟลละเกือบเฟลมีเสียงยิงกันสนั่นอยู่ข้างบนอีกนะครับไป
เราไม่ต้องเสียเวลาในการดับของแล้วนะเราไปสายลุยกันเลยดีกว่าครับเขาเรียกว่าสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาไงน่าจะอยู่ข้างบนนี่แหละทุกคนนี่โอ้โหชัดแจ๋วเฮ้ยเสียงปืนชัดแจ๋วหนึ่งโดนไปหนึ่งนัดเดี๋ยวใจเย็นกระโดดครับโอ้โหเป็นไงไทย25ไปเทิร์ดพาร์ทเลเวล50เป็นไงสกินเท่หล่อเท่หล่อเท่ตอนนี้ก็ผมต้องหาก่อนว่าเขายิงกับใครนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโดนไปนิดเดียวเองอะทุกคนกดนอนแป๊บโอเคโดนไปนิดเดียวโดนไปเกือบ1หลอดโอเคเดี๋ยวเราลองดักก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปหู2ตัวโอ้โหเป็นไงแตก2โอ้โหเป็นไงครับลูกน้องแม่ทะเลย่อพี่นี่มันก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยมีหลายคนนะเรียกร้องให้มาเล่นแม่ทะเลย่อบ้างนะครับก็จะพยายามมาเล่นบ้างนะคือมันก็สนุกมากนะครับตอนนี้เนี่ยโอเคคือตอนแรกเล่นในiPhone 7 Plus ไงไม่ใช่8 Plus นะครับคือ7 Plus แล้วมันปรับเฟรมเรทสูงไม่ได้ครับแล้วภาพมันกระตุกมากเลยนะแต่ว่าพอมาเล่นแบบ iPhone 11มันก็รู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นแล้วก็มันลื่นมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยากจะเล่นบ่อยๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปหากันต่อเลยดีกว่าตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับป่ะ Let's go โอเคตอนนี้เครื่องบินของเราก็ใกล้จะระเบิดแล้วนะเหลืออีก 45% นะครับเลือดนี่ไงไปไงโอ้โหผมบอกแล้วมันดับตลอดเครื่องบินบนเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวตรงที่โอ้มีคนยับคือตรงที่เครื่องบินผมตกอ่ะมีเครื่องบินอีกคันจอดอยู่เว้ยโอ้โหโคตรแม่นไปไงกระโดดเครื่องบินแบบดิจิตอลมีคนพยายามแอบซุ่มใจเย็นๆโอ้โหหมดไปหนึ่งหลอดเป็นไงโดนเฉยอันนี้แบบโดนแบบงงๆเลยนะครับโดนนัดเดียวคอยนัดเดียวเอ้าไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปเอาตัวล่างก่อนนะตัวบนก็ปล่อยให้เขาน็อกก่อนนะน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยเกาะ3แต่ขอปั๊มเลือดก่อนแล้วกันไปครับเฮ้ยโอ้มีคนลัดช็อตเรามีคนจะลัดช็อตเราทุกคนโอ้ยทันไม่ได้อยู่ไหนวะโอ้โหโดนลัดช็อตโอ้โหนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีโอ้โหเป็นไงเต็มหัวไปเลยเอาไปตัวตายตัวแทนไงโอ้โหมาลัดเราเฉยเลยเนี่ยทุกคนช่างกล้าเดี๋ยวผมจะพยายามหาตัวเมื่อกี้ก่อนนะครับถ้าไม่งั้นมันก็จะโอ้โหบินมาข้างหน้าขนาดนี้ต่อให้ใช้สไนด์อะครับสไนด์ครับโอ้โหโดนไปนัดเดียวโอเคเฮ้ยเสียงรถโหเดือดจัดเดือดจัดจริงไปผมไม่แน่ใจว่ามันจะยิงทะลุเข้าไปในรถหรือเปล่าเลยครับมันไม่เข้าเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะปล่อยไอแท่นโดดไปก่อนแล้วครับแล้วก็เราจะพยายามบินไปหาเขาแล้วกันถ้าเราเดินไปเขาอยู่ข้างบนนะครับเราจะเสียเปรียบป่ะฮัลโหล guys hello ไม่อยู่ว่ะเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วโอเคจะบินไปไหนโอ้โหเดี๋ยวนะขอใช้สไนด์ก่อนแล้วกันฮัลโหลอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะหนีพี่ได้หรอครับโอ้โหตอนนี้เหมือนจะได้ยินขวาบนนะครับข้างล่างซ้ายก็มีนะแต่ว่าเรายังไม่ลงแล้วกันเราพยายามที่จะเล่นข้างบนก่อนนะครับทุกคนเราต้องพยายามเล่นข้างบนนะครับในด่านเมทัลย่ออะไรแบบเนี้ยมันจะได้เปรียบตอนนี้คือเขายิงกันอยู่ตรงนี้สนั่นหวั่นไหวนี่ไงเจอแล้วใครไม่มีทางหลบสไนพี่ได้หรอกไอ้น้องโอเคมีตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวเราลองหาอีกตัวนึงนะครับเหมือนจะได้ยินเสียงแถวนี้นะป่ะเราเป็นหนุ่มไบเกอร์ดีกว่าทุกคนเฮ้ยว่าแล้วก็นึกว่าได้ยินเสียงอะไรแวบๆโอเคหนุ่มไบเกอร์เกือบหัวหลุดเลยไงโอเคไปครับไปแอร์ดรอปตรงนู้นแล้วกันเนาะแถวนี้น่าจะหมดแล้วนะครับยิงแบบไปเยอะมากแล้วนะแถวนี้มีไหมเอ่ยคือเราต้องขับตามหาแล้วนะตอนนี้คือคนมันเริ่มน้อยนะครับไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันเดี๋ยวผมจะล่อนไปเอาแอร์ดรอปตรงนู้นก่อนแล้วกันนะครับขอเกาะหน่อยโอเคสวยตอนนี้วงก็เล็กแล้วนะแต่ว่าคน37คนเนี่ยเข้าไปอยู่ไหนกันวะเนี่ยมันหายากผิดปกติวะเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เทคนิคแบบว่าการล่อนแบบนกอินทรีนะครับเออนกอินทรีมั้ยล่ะโอเคผมก็ใช้เทคนิคนี้แหละครับในการแบบหาศัตรูได้หากว่าเราไม่มีเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเราไม่อยากให้ศัตรูเนี่ยได้ยินเสียงเรานะครับเราก็สามารถล่อนแบบนี้ได้นะเขาเนี่ยสามารถยิงเราได้แต่ว่าเราสามารถล่อนหลบได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราจะหลบเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับเทคนิคนี้
โอเคป่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าน่าจะไม่มีแล้วครับแถวนี้ไปนี่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงเท้าในบ้านเดี๋ยวนะอย่าคิดว่าไม่ได้ยินนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างโอ้โหมาแบบนี้มาแบบนี้ขออีกนัดเดียวไม่โดนขออีกนัดเดียวซ้ำไปเลยละกันนะครับเฮ้ยทำไมเขายิงผมไม่โดนสักนัดเลยอะโคตรชิวเฮ้ยเสียงปืนต่อว่ะไปครับเราแบบล่าเหยื่อนะครับจังหวะนี้ผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันอยู่แถวไหนคือฟังเหมือนมันจะใกล้แต่ขับไปขับมาได้คืออย่างไกลเลยนะทุกคนลองไปหาข้างบนนี้ดูละกันนะครับโอ้โหขับมาจนขอบวงแล้วเนี่ยยังไม่มีใครเลยเสียงมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยๆมีเสียงเท้าในบ้านโหโหเดี๋ยวผมลองปาระเบิดควันไปดีกว่าโอเคเห็นแล้วครับตู้มไม่โดนเอ้ยเจอแล้วเอาระเบิดควันไปมี2ตัวเว้ยตี้เดียวกันหรือว่าคนละตี้เนี่ยเฮ้ยเจอแล้วหลบอยู่ขอบประตูแล้วก็มีตอนนี้มีคนอยู่บ้านอีกหลังนึงนะครับเฮ้ยเอามาแล้วเดี๋ยวโอ้โหตอนออกมานี่เราถือระเบิดนะครับเขาน่าจะไม่รู้ตัวนะครับผมโอ้โหไม่คิดถือระเบิดเฉยเลยกลับไปแล้วเฮ้ยมีเสียงเท้ามาข้างล่างเป็นไงล่ะโอ้ของจริงตอนนี้เหลืออีก10ตัวสุดท้ายแล้วก็วงเอ้ยเดี๋ยววิ่งมาแบบนี้ก็ลงไปโอ้โหไม่ตายครับโอ้เรียบร้อยเราต้องลงไปหาเขาบ้างดิฮัลโหลเพื่อนมันจะอยู่นอกบ้านนะครับมาโอ้โหถือระเบิดอีกแล้วโอ้โหมันเก็บของอยู่โอ้โหกำลังจะเดินไปเก็บของพอดีครับไปรอดตายเฉยเดี๋ยวเราลองขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปดูในมุมสูงแล้วกันนะครับน่าจะได้เปรียบกว่านะถ้าสมมติว่าเขายิงเครื่องบินเราก็กระโดดลงได้เลยนะครับโอเควงก็น้อยนะแล้วเหลืออีก4ตัวไม่ได้รวมเราอ่ะ4ตัวแล้วอ่ะเอ้ยข้างล่างครับตรงไหนอ่ะเจอแล้วมาเสือกแล้วจ้าโอ้เป็นไงกระสุนหมดเอ้ยมีคนอยู่ในบ้านอีกตัวนึงผมว่าผมต้องไปเอาตัวในบ้านก่อนแล้วกันนะครับโอ้ผมโดนลาสช็อตว่ะทุกคนโอ้ยไอเฉยโอเคเหลือตัวสุดท้ายสไนเปอร์ผมจะโชว์แบบสเต็ปสไนเปอร์อื้อจะมาแล้วโอ้โหไปไงจบโคตรสวยอะครับก็เหมือนว่าแรงมันจะต่ำๆอยู่แล้วทุกคนมันอาจจะไม่ได้เดือดมากอะไรถึงขนาดนั้นนะครับอะไรครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมมันจบนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปเล่นเบเทอร์ระยองแล้วไปเจอจุดลับจุดนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับคือของดรอปเนี่ยโคตรจะดีแล้วก็โคตรเยอะเลยนะมันเป็นลักกี้เอ็กอันนึงสำหรับคอร์ปดิวตี้โมบายของเราเลยนะครับเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย